ันนี้เป็น TG React ที่มากลับมาฝั่งญี่ปุ่นบ้างนะคือเอาตรงๆช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนเยอะแล้วแต่ว่าก็ตามฟังเพลงเปิดบ้างเอาตรงๆนะอย่างเช่นยายบะเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าซื้อยาคูเนี่ยคือแบบเคยฟังแน่ๆแต่การ์ตูนเนี่ยไม่เคยดูใครๆคิดตันอย่างเงี้ยเคยฟังแต่การ์ตูนก็ไม่เคยดูสักตอนเลยอันนี้ก็เช่นกันก็คือเพลง Chainsaw Man เนี่ยChainsaw Man เนี่ยมันเรื่องมันก็เหมือนแบบว่าโลกเรามันมีปีศาจอะพี่ปีศาจที่เกิดขึ้นจากความโกงมนุษย์อะเช่นว่ามนุษย์โกนเลื่อยก็จะมีปีศาจเลื่อยซึ่งเป็นพระเอกมนุษย์โกปืนก็จะมีปีศาจปืนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีปืนอยู่บนหัวเนี่ยใช่ปืนบนหัวประมาณนั้นซึ่งแบบปีศาจที่จะเกิดขึ้นจากความโกงมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วปีศาจอ่ะมันก็จะมาเนี่ยอยู่กับมนุษย์นี่แหละมนุษย์ก็จะทำสัญญาปีศาจถ้าปีศาจตัวนั้นตายในโลกก็จะกลับไปเกิดในโลกปีศาจอะไรประมาณนั้นนะพี่ความกลัวที่อยู่นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งเก่งเท่านั้นนะพี่ยิ่งมีความกลัวเยอะยิ่งเก่งเข้านะไปครับไอ้ช่วงซีนแรกอ่ะมันเป็นซีนแบบเหมือนภาพเก่าครับผมแล้วก็เป็นแบบเป็นเบสแบบสแลปมาเป็นแบบ B flat minor อย่างเงี้ยอย่างงี้มารู้สึกถึงความแบบมันต้องแบบแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นแบบสับๆงี้ป่ะลองเฮ้ยโหแบบ two step ไว้ตึกตอ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 อย่างงี้อันนี้คือนักร้องเลยป่ะคนนี้ใช่พี่นี่คือเคนชิอ๋อคนนี้คืออยู่ในสื่อตรงเสียงร้องเขาอ่ะเขาใส่ความเป็นแบบแซทูเรชันด้วยความเป็นแบบเทปแบบคือเขาอาจจะแบบตื้อๆ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 เขาอาจจะงี้นะแต่ว่าเขาใส่เอฟเฟกต์เทปช่วยด้วยมันจะให้ความรู้สึกแบบแตกแบบอ๋อโอเปลี่ยนคีย์เช็ดคีย์เปลี่ยนคีย์เลยเมื่อกี้นี้น่าจะเปลี่ยนเป็น B ป่ะเปลี่ยนเป็นคีย์ B ตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยไอ้ช่วงต้นคีย์แล้วมันด้วยแต่พอมันเข้าฮุกเสร็จปุ๊บมันต้องเปลี่ยนเป็นสักคีย์อย่างเงี้ยนี่เปลี่ยนคีย์ E นะครับผมแล้วก็ภาพเขาจะสลับแบบอยู่ๆก็เป็นซีนภาพเก่าอยู่ๆก็เป็นซีนภาพแบบปัจจุบันแล้วออกกําลังกายกันทั้งคีย์เลยเอาเลยเชฟเคใครจะกล้ามได้ขนาดนี้คือเล่นออมยกเวทเยอะยกนู่นกินเวโปรตีนยัดเข้าไปปุ๊บพอจบฮุกเสร็จปุ๊บเอาวะไอ้ยาอะไรคือ4-4-4-3วะเอ้าเอ้ยมีซีนถอดให้เห็นด้วยแหมคนนึงก็แบบจะคัดไปเลยคัดไปมีซีนสองได้เห็นด้วยเมื่อกี้เหมือนกับวายปาโต้ครับผมตอนวิ่งเหมือนวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ผมปรับอารมณ์ไม่ทันมันจะทำยังไงกลับเข้าไปแบบเมื่อกี้วะเฮ้ยโอ้ยกูพอตอนได้ดีจังเลยกูพอตอนโน้ตชนพอดีคือเมื่อกี้ที่พอก่อนเพราะว่าอย่างงี้มันมีเสียงกีตาร์หอนไว้มีเสียงแบ
แบบเสียงเหมือนเอากีตาร์ไปเปิดจ่อหน้าเอ็มอ่ะคือกำลังคิดว่ามันต้องเป็นเสียงกีตาร์แบบจืดๆมาละแต่กูพอดตอนรถชนพอดีเฮ้ยเท่นะฟรีรันนิ่งคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยเขาจะเน้นเสียงแตกเว้ยเป็นดิสโทชันรูปแบบต่างๆเงี้ยอะไรคือมีถอดวิกด้วยคือเอาแล้วกระโดดว่ะต้องโดดว่ะอย่างงี้เอ้าเดี๋ยวงงงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆอ๋อคือหมายถึงว่าเมื่อกี้เขาวิ่งแบบเหมือนวิ่งเข้าเส้นชัยอย่างนี้และไอ้คนที่มันแบบใกล้ๆเสร็จปุ๊บอยู่ๆเหมือนพระเอก MV แล้วก็เดินมาจากอีกทิศนึงอ่ะแล้วก็ไปเบียดไอ้คนแรกแล้วก็เอาแทนไปทิ้งปริศนาไว้เอาจบแล้วครับผมสำหรับคิกแบ็กนะพี่ต้องแบบรีแอคอีกอันแล้วซึ่งผมบอกก่อนนะคนไหนพี่เอกผมก็ไม่รู้ไม่เคยดู ไม่เคยเห็นหน้าเพราะภาพจำคือเห็นแค่หัวเฉยๆหัวสีอะไรใครไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องสักอย่างเป็นไงพี่ต้นเห็นป่ะน้องน่ารักแป๊บนะคนนี้เขามีอะไรปักบนหัวตลอดเวลาวะคนนี้เขาเป็นผีตาแป๊บๆๆๆๆอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรแต่เนี่ยอันนี้คืออะไรหัวเหลืองพระเอกใช่ไหมเนี่ยโอ้ชิคเก้มันแบบมันจากหัวออกมาอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแสดงว่าเลือดสาดเงี้ยแต่เอาจริงก็เท่นะจริงดูเท่อยู่นะดูแบบเดือดฟีสาเต้นเหรออันนี้น่ากลัวเลยเหมือนโทมิเอะสักอย่างนะผมอยากให้พี่แถมอีกสักนิดนึงสำหรับคลิปนี้เชียร์แต่ละที่แบบว่าอยากให้มันยาวขึ้นอีกนิดนึงมันไม่มีมุมใช่ไหมไม่ใช่
การเปิดตัวของปีศาจความมืดจัมสแกร์ไหมไม่เนี่ยพี่รู้สึกอะไรบ้างพี่สำหรับแบบฉากเนี้ยแฟนเมดเหรอใช่แฟนเมดพี่แฟนเมดแต่ว่าในมังงะจริงๆอ่ะเนี่ยคืออย่างนี้แหละฉากเปิดตัวเฮ้ยที่ว่าไงอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะความมืดแค่เสียงกบร้องอ่ะทันใดนั้นอ่ะปีศาจความมืดก็นั่นแหละทุกคนไปเรียบร้อยแล้วพี่บอกว่าจะแค่นี้ก็ตายหมดแล้วเนี่ยพี่คิดว่าไงบ้างเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นักบินอวกาศคนนั้นอ่ะมันมาเป็นศพแล้วมันมาพนมมือได้ยังไงแต่มันดูขังไหมไรคำไอตรงมือนั่นแหละพี่มันจะสามารถเขียนเป็นคำของญี่ปุ่นได้มั้ยเฮ้ยแต่ไหนๆพี่ต้นก็มาขนาดนี้แล้วผมขออีกตัวนึงพี่ขออีกตัวนึงจริงๆ Warning มันซีนมังงะนี่3ชั่วโมง18นาทีใช่ไหมมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีเป็นเพลงเก่าๆร้องเพลงในโบสถ์แล้วก็ใช้พลังมันอย่างนี้มันไล่ชื่อใช่ไหมใช่ไล่ชื่อทุกคนที่ตายเลยอ๋อคือมันบอกว่าแบบมันฆ่าได้วิแล้วแบบกี่คนอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไล่ชื่อใช่แล้วตายปะพอมาคิดนี้ไอ้เรื่องนี้แม่งตายกันยับเยินเลยเนี่ยแบบตายแบบแต่อะไรก็ตามคือเพลงอลังแบบเดี๋ยวโอ้โหเหมือนเพลงค้างอ่ะเนี่ยแค่ชื่อทั้งหมดเลยที่พี่ต้นเห็นไปนะเป็นปีศาจปืนที่ยังไม่ถึง 100% ของร่างมันด้วยซ้ำพี่ใช่พี่ลองคิดสภาพว่าถ้ามันมีอย่างเงี้ยในชีวิตจริงๆอ่ะยิงได้ 1,500 เมตรแล้วอยู่เราก็ไปเลยนับถือใจคนตัดที่ให้ชื่อมาแบบดูไม่ทันใครก็ดูไม่ทันให้มานั่งพอดแต่ชื่อใครบ้างแบบแต่พี่ลองคิดสภาพว่าตั้งชื่อตัวประกอบทั้งหมดอ่ะเออนายอุตะทาคันโนนายปัตตะบันดิที่มึงกับหนูอาจจะเป็นชื่อพนักงานในหนึ่งนั้นก็ได้นะพี่ดูปีกความแตกของเรื่องนี้ด้วยนะพี่ตอนที่อาจารย์สร้างทวิตเตอร์มาใหม่ไม่มีใครเชื่อเลยว่านั่นทวิตเตอร์แกนั่นอาจารย์แกตัวจริงอะไรเงี้ย
แล้วก็ถ้าใครที่ดูแล้วหรือแบบโอ้ยผมชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ข้างล่างคอมเมนต์นะครับผมอันนี้คือคลิปนี่คือมันรีแอคเพลง Kickback เนาะแล้วก็เขาคงมีเวอร์ชันภาษาไทยตามมาแล้วมั้งเพราะว่าเพลงแบบการ์ตูนกำลังมาก็น่าจะมีให้ฟังบ้างละนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ